เงินชราภาพประกันสังคมควรจะจ่ายต่อหรือว่าพอตอนไหนมาเรื่องนี้มันเป็นยังไงเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังก่อนที่เราจะเล่าเนี่ยจะถามเพื่อนๆทุกคนก่อนนะคะว่าตอนนี้ประกันตนในมาตราอะไรกันบ้าง33 39หรือว่า40และจำได้ไหมว่าสิทธิประโยชน์ของตัวเองเนี่ยมีอะไรกันบ้างทั้ง3มาตรานี้นะคะเขาจะมีความแตกต่างกันไปค่ะแต่ว่าเอาที่ชัดๆกันเลยนะมาตรา33กับ39เนี่ยคุณสามารถใช้สิทธิประกันสังคมในโรงพยาบาลได้ในขณะที่มาตรา40เนี่ยนะไม่สามารถที่จะใช้สิทธิ์ในโรงพยาบาลได้ค่ะถ้าคุณจำเป็นจะต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลคุณจะต้องใช้สิทธิ์บัตรทองหรือไม่ก็ต้องจ่ายเองเท่านั้นแต่สิ่งที่เหมือนกันของทั้ง3มาตราก็คือเรื่องของเงินชราภาพค่ะซึ่งพวกคุณเนี่ยจะได้กันตอนที่สิ้นสุดการประกันตนแล้วมาตรา33กับ39เนี่ยสิ้นสุดประกันตนไม่ต้องจ่ายเงินแล้วเนี่ยตอนที่อายุ55ส่วนมาตรา40เนี่ยไปสิ้นสุดเอาตอนที่อายุ60เงินชราภาพที่กองทุนประกันสังคมเขาแบ่งไว้ให้นะคะเขาจะมีอยู่2แบบค่ะแบบแรกเนี่ยเขาเรียกว่าเงินบำเหน็จถ้าเกิดว่าคุณส่งเงินไปเนี่ยน้อยกว่า180เดือนเขาจะให้เป็นบำเหน็จให้เบ็ดเสร็จในก้อนเดียวเอาไปเลยแต่ถ้าเกิดว่าผู้ประกันตนคนไหนที่ส่งเงินมากกว่า180เดือนคุณจะได้เงินบำนาญใช้กันนานๆไปตลอดชีวิตสำหรับผู้ประกันตนมาตรา33นะคะคุณจะได้เงินบำนาญชราภาพเนี่ยถ้าเกิดว่าส่งตั้งแต่15ปีจนถึง20ปีเงินแต่ละเดือนที่จะได้อยู่ที่ 3,000 ถึง 4,125 บาทถ้าคุณส่งเงินตั้งแต่21ถึง25ปีจะได้เงินบำนาญ 4,350 ถึง 5,250 บาทต่อเดือนถ้าคุณส่ง26ถึง30ปีจะได้ 5,475 บาทถึง 6,375 บาทต่อเดือนส่วนใครที่ส่งตั้งแต่31จนถึง35ปีคุณจะได้เงินบำนาญต่อเดือนเนี่ยนะคะ 6,600 บาทไปจนถึง 7,500 บาทสำหรับมาตรา33นะคะเขาจะคิดที่อัตราเงินเดือนสูงสุดเนี่ย 15,000 บาทนั่นหมายความว่าถ้าในใบเงินเดือนของคุณได้เงินเดือนมากกว่า 15,000 บาทนะแต่เขาก็จะคิดว่าคุณมีเงินเดือน 15,000 บาทแล้วก็เอาไปคำนวณเป็นเงินบำนาญแต่สำหรับใครที่มีเงินเดือนน้อยกว่า 15,000 บาทก็จะใช้เจ้าเงินเดือนตัวจริงนั่นแหละเป็นตัวคำนวณค่ะสำหรับผู้ประกันตนมาตรา39นะคะก็คือคนที่ออกจากบริษัทออกจากงานมาแล้วแต่ว่ายังอยากที่จะรักษาสิทธิ์การใช้สิทธิ์รักษาพยาบาลอยู่เนี่ยค่ะก็ต้องส่งตัวเองนั่นแหละทางประกันสังคมเองเนี่ยเขาจะคิดเรทเงินเดือนให้คุณนะว่าคุณมีเงินเดือนสูงสุดอยู่ที่ 4,800 บาทหลังจากนั้นก็จะเอามาคำนวณเป็นเงินบำนาญไปซึ่งจะได้ต่อเดือนเนี่ยต่ำสุดนะอยู่ที่960บาทสำหรับมาตรา40นะคะใครที่ต้องจ่ายเงินเองเนี่ยนะต้องรู้ละว่าตัวเองเนี่ยเป็นมาตรา40ส่วนไหนส่วนที่จ่าย70บาทต่อเดือนหรือว่าส่วนที่จ่าย100บาทต่อเดือนและส่วนที่จ่าย300บาทต่อเดือนการที่คุณจะได้เงินบำเหน็จหรือเงินบำนาญชราภาพสำหรับมาตรา40เนี่ยคุณจะต้องเป็นคนที่จ่ายเงิน100หรือ300บาทต่อเดือนเท่านั้นค่ะและถ้าคุณจ่ายเงินมามากกว่า180เดือนอายุ60ปีคุณถึงจะได้เงินบำนาญไปเดือนละ600บาทแต่ถ้าเกิดว่าไม่ครบเงื่อนไขแบบนี้ก็ได้เป็นเงินบำเหน็จไปค่ะพอรู้กันแบบนี้แล้วก็จะได้วางแผนกันให้ถูกกันนะคะว่าอยากจะได้เป็นบำเหน็จหรืออยากจะได้เป็นบำนาญหรืออีกในกรณีนึงก็สำหรับใครที่จับลูกพลัดลูกผลูอยู่ๆเนี่ยจากมาตรา33จะต้องออกไปเป็นมาตรา39หรือว่า40เนี่ยคุณจะได้วางแผนให้ถูกว่าคุณควรที่จะส่งเงินต่อหรือคุณควรที่จะพอแค่นี้ดีเพราะว่าสูตรในการคำนวณเงินบำนาญของประกันสังคมเนี่ยเขาจะเอาเงินเดือน5ปีย้อนหลังมาคิดให้คุณวันนี้คุณถือมาตรา33อยู่เขาก็จะใช้เรท 15,000 บาทมาคิดให้คุณแต่ถ้าคุณย้ายไปเป็นมาตรา39หรือมาตรา40การเอาเงินเดือนมาคิดมันก็จะลดหลั่นกันไปนั่นล่ะค่ะ